สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะเป็นห้องที่แจกสูตรฟรีๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็พบกันในช่วงเช้าๆนะคะของวันที่17นะคะเดือน2พ.ศ.2564นะคะวันนี้แอดก็จะมาสอนสูตรยี่กี่นะคะก็คือสูตรพิกัดล่างนะคะรูดล่างนะคะก็คือรูด19ประตูล่างนะคะเราจะมาแอดก็จะมาสอนสูตรบวกบวกก็คือมัดเด้งนะคะก็คือเราจะนำมาวินนะคะรูด3ตัวแล้วก็จะมาวินกับเลขด้วยนะคะด้วยต้นทุนอยู่ที่42บาทนะคะต่อรอบแต่ถ้าเราเล่นพิกัดก็คือพิกัดรอบหนึ่งก็51บาทต่อรอบนะคะแต่เราจะมากันวินด้วยนะคะก็คือวินล่างนะคะวินล่างภายใน3ตัวที่เราเอานำไปรูด19ประตูล่างอะค่ะแต่ถ้าเราจะนำมามัดนะคะมัดพิกัดเดี๋ยวแอดจะสอนอีกทีนึงนะคะก็คือเราจะกลับเลขด้วยนะคะแต่กฎของห้องแอดนะคะมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกเราต้องเช็คสูตรดูก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะข้อที่2เราต้องตั้งเป้าตัวเองนะคะว่าเราจะตั้งเป้าวันละ300หรือว่า500แต่ถ้าใครมีงบนะคะหรือว่า 1,000 ก็ได้นะคะได้แล้วถอนนะคะแล้วก็หยุดแทงนะคะข้อที่3เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเลขที่เราแทงไปนั้นเราต้องเชื่อมั่นในสูตรของเรานะคะการลงทุนใดๆนะคะย่อมมีความเสี่ยงนะคะเสมอไม่มีการลงทุนไหนนะคะที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะวันนี้แอดก็จะมาสอนสูตรง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะว่าแอดจะไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้เลขบวกกันนะคะเป็นสูตรที่สมาชิกก็เคยดูผ่านๆมาแล้วนะคะก็คือมันจะดัดแปลงใช้ได้ทุกเวฟนะคะแต่วันนี้แอดก็จะมาสอนสูตรห้องสีฟ้านะคะแต่เราก็ไปใช้ได้ทุกเวฟนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่60แล้วนะคะใครที่มาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะใน EP ต่อไปเพื่อจะไม่ให้พลาดในคลิปหน้านะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะที่เราจะนำมารูด3ตัวล่างนะคะแอดก็จะสอนสูตรมัดด้วยนะคะต้นทุนก็จะน้อยไม่ทุนไม่เยอะนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะแอดก็จะใช้หลัก10นะคะบวกด้วย5นะคะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดนะคะสมาชิกก็ดูก็ไม่ค่อยงงนะคะบางคนก็จะงงก็ต้องดูให้จบคลิปนะคะ100บวก5นะคะก็คือ6บวก5เท่ากับ11นะคะเราจะนำมาแทงในรอบที่19นะคะก็คือ1 2 3นะคะอันนี้สูตรนี้ก็คือเรานำมารูด19ประตูล่างนะคะทุนจะอยู่ที่51บาทนะคะก็คือ19ประตูล่างก็คือ3นะคะเข้านะคะ1 2 3เราได้1 2 3เราจะนำมารูดนะคะรอบนี้เข้านะคะแต่ถ้าเราจะมัดเราก็บวกเพิ่มไปเลยนะคะ4 5 6 7 8 9นะคะ7ตัวนะคะทุนจะอยู่ที่42บาทนะคะต่อรอบนะคะทุนตัวนี้นะคะเท่ากับ51บาทต่อรอบถ้าทุนตัวนี้ทุนตัวมัดวินนะคะจะอยู่ที่42บาทต่อรอบนะคะมัดวินเป็นยังไงก็คือ1 4กลับเลขด้วยนะคะล่างนะคะ1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0นะคะ
แล้วก็24 25 26 27 28 29 20 34 35 36 37 38 39 30นะคะก็คือวินนะคะรอบนี้เข้าไหมคะได้2เด้งนะคะถ้าต้นทุนของเรา5บาททุนมัดนะคะ5บาททุนมัด5บาทจะอยู่ที่210บาทต่อรอบนะคะกำไร240นะคะต่อรอบนะคะแต่ถ้าทุนพิกัดก็จะน้อยเหมือนกันนะคะรอบต่อไปเลยนะคะ10ล่างนะคะก็คือ3บวก5ก็เป็น8นะคะ8 9 0รอบนี้เข้าไหมคะเข้านะคะเข้า8ถ้าเราจะมัดเพิ่มแล้วก็นับเพิ่มไปเลยนะคะต่อจาก0นะคะก็เป็น1 2 3 4 5 6 7นะคะ2เด้งนะคะสวยงามไหมคะได้2เด้งนะคะถ้าเราแทงพิกัดแล้วก็มัดกับเลขด้วยนะคะ8บวก5ก็เป็น13นะคะ3 4 5นะคะบวกเพิ่มก็คือ6 7 8 9 0 1 2เด้งนะคะสวยงามไหมคะรอบละ5บาทนะคะจะบวกที่240นะคะ240 3รอบแล้วก็ถอนนะคะส่วนมากแอดจะเทสเลขนะคะเทสสูตรก็จะเทสยาวๆนะคะเพื่อให้สมาชิกดูสูตรนะคะว่าสูตรแอดมันเข้าจริงไหมก็คือวันนี้วันที่17เดือน2พ.ศ.2564นะคะสมาชิกก็นำไปแทงในรอบที่33ต่อไปได้เลยนะคะก็คือเป็นห้องสีฟ้านะคะแต่ก็นำสูตรแอดไปดัดแปลงใช้กับห้องอื่นได้ทุกห้องนะคะ3บวก5เป็น8นะคะ8 9 0เข้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 2 9เข้าไหมคะวินสวยงามไหมคะสองบวก5เป็น7นะคะ7 8 9เข้านะคะถ้าจะมัดเพิ่มก็คือ0 1 2 3 4 5 6นะคะ5 8เข้าไหมคะเข้านะคะ240ถอนเลยนะคะถ้าใครมีทุนก็คือ5รอบถอน3รอบถอนนะคะก็คือหยุดเล่นถ้าเราตั้งเป้าวันละ500หรือว่า 1,000 เราก็ได้ถอนแล้วนะคะ5บวก5คงที่นะคะเป็น10เราก็จะได้0 1 2นะคะเข้านะคะ3 4 5 6 7 8 9นะคะเข้า30 240 3บวก5เป็น8นะคะ8 9 0รอบนี้เข้านะคะมัดไม่เข้านะคะรอบนี้แอดจะไปเร็วนิดนึงนะคะ9บวก5ก็เป็น14นะคะ4 5 6เข้านะคะ3บวก5ก็เป็น8 8 9 0เข้านะคะมัดก็เข้านะคะถ้าใครจะมัดเราก็ตามที่แอดบอกนะคะก็คือเราจะวินกลับนะคะก็คือนำ3ตัวนี้นะคะมามัดกับตัวหลัง7ตัวหลังนะคะกลับด้วยก็คือทุนจะอยู่ที่42บาทต่อรอบนะคะถ้าเราลงทุนแค่1บาทนะคะแต่ถ้าเราลงทุน5บาทก็จะอยู่ที่210บาทต่อรอบนะคะถ้าเรามัดแอดก็ว่าก็ถือว่าสูตรนี้นะคะต้นทุนน้อยนะคะรอบต่อไปนะคะ9บวก5ก็เป็น14นะคะ4 5 6เข้านะคะ1บวก5ก็เป็น6นะคะ6 7 8แอดไม่ได้แต่งเลขนะคะไปดูย้อนได้เลยนะคะก็คือช่วงเช้าข
ของวันที่17นะคะดูสมาชิกก็นำไปแทงในรอบที่33ต่อไปเลยก็ได้นะคะของห้องสีฟ้านะคะถ้าใครยังเล่นห้องฟ้าอยู่นะคะ7บวก5ก็เป็น12นะคะได้2 3 4สวยงามไหมคะ9บวก5เป็น14นะคะ4 5 6รอบนี้ไม่เข้านะคะไม่ต้องทบนะคะดูในรอบถัดไปแล้วค่อยไปแทงในรอบถัดไปอีกทีหนึ่งนะคะ8บวก5ก็เป็น13นะคะ3 4 5เด้งนะคะเด้งพิกัดเราจะรูดแยกโพยก็ได้นะคะเรามี3ตัว3ตัวล่างนะคะถ้าเราแยกโพยเราก็จะได้เด้งนะคะเราก็จะได้3เด้งถ้าเรามัดด้วยนะคะก็กันมัดไว้ด้วยกันพิกัดไปด้วยนะคะถ้าเป็นสูตรแอสเต็ปที่เราจะแทงนะคะแอสก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอสก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ